ร้านเสร็จเรียบร้อยวันนี้เป็นของหวานนะคุณผู้ชมใบๆนี้เหมาะเหมาะกับพวกเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วมีน้ำชาไหมอะน้ำชาก็พูดไปงั้นข้าวมันไก่ใบเรายังกินเลยมีแต่โอเลี้ยงเดี๋ยวไปซื้อเรากินทุกอย่างกินทุกอย่างเดี๋ยวว่าจะใบตั้งต้นได้หมดแหละนะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขนมที่ถ้าเกิดว่าใครไปราชบุรีนี่ต้องไปทานนะแล้วก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อนฝูงด้วยไม่งั้นโดนโกรธร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นวุ้นกะทิที่เราเห็นทั่วไปแต่เวลาถ้าคุณได้ทานแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคยทานมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครค่ะไปชิมด้วยกันเลยแจ๋วพากินวันนี้ค่ะร้านนี้ก็คือร้านช้อนชาราชบุรีนั่นเองนะคะเป็นร้านขนมเล็กๆตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลพร้อมแพทย์นะคะที่จังหวัดราชบุรีเปิดขายมาได้เพียงแค่6ปีแต่ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยคนพูดถึงกันเยอะมากลูกค้าก็ไปกันไม่ขาดสายนะคะจุดขายของเขาคือนี่ค่ะวุ้นกะทิใบเตยนะคะอร่อยจริงต้องบอกว่าขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วทำขายทั้งวันทีเด็ดของเขาเนี่ยนะคะพอทีมงานไปคุยถึงได้รู้ว่าอ๋อมันไม่เหมือนที่อื่นผงวุ้นของเขาไม่ใช่ผงวุ้นที่ร้านอื่นใช้เป็นผงวุ้นนำเข้านะคะเป็นผงวุ้นพิเศษที่พอทำแล้วเนี่ยจะมีความเนียนนุ่มกรอบแต่ว่าไม่กระด้างนะคะส่วนใบเตยเนี่ยก็จะใช้ใบเตยสดเอามาคั้นกรองเอาแต่น้ำก่อนที่จะผสมกับผงวุ้นนะคะแล้วต้มจนใบเตยสุกแล้วค่อยๆเอามาหยอดเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะเพราะนั้นใบเตยก็จะหอมมากส่วนวุ้นก็จะได้รสสัมผัสที่ไม่เหมือนใครนะคะพอวุ้นใบเตยดังนะคะเขาก็คิดค้นรสชาติใหม่ๆขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้ถ้าไปก็จะมีรสชาติอื่นเสิร์ฟด้วยไม่ว่าจะเป็นชากาแฟสลิ่มทับทิมกรอบวุ้นแฟนซีหรือว่าคุณอยากจะแบบไปเซอร์ไพรส์วันเกิดก็เป็นวุ้นรูปเค้กแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะก็สีสวยหน้าตาน่ารับประทานนะคะอันนี้ต้องยกให้กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณเจี๊ยบพรพัฒสอนนะคะพงกิระสุวรรณเจ้าของร้านซึ่งเธอเป็นคนที่ควบคุมการผลิตทั้งหมดเองในทุกๆวันเลยเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณเจี๊ยบยังได้เอาดีด้านมะพร้าวด้วยการทำเค้กมะพร้าวอ่อนโดยการคัดเอาเฉพาะน้ำมะพร้าวน้ำหอมจากดำเนินสะดวกเท่านั้นค่ะเพราะว่ามีน้ำที่หอมมีรสชาติที่หวานแบบธรรมชาติและหัวใจหลักของเค้กมะพร้าวนะคะคือคุณเจี๊ยบได้เลือกใช้น้ำมันรำข้าวมาผสมกับแป้งเค้กทำให้ได้เค้กไขมันต่ำแบบที่คนรักสุขภาพหลายคนชื่นชอบค่ะซึ่งมีแบบให้เลือกหลากหลายรสชาตินะคะไม่แพ้กับวุ้นเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเบเกอรี่ใหม่สดที่ทำใหม่ทุกวันที่สำคัญไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อไปเป็นอาหารว่างในงานสัมมนาหรือว่าเป็นของฝากญาติๆได้ติดต่อได้นะคะที่ร้านช้อนชาราชบุรีร้านเปิดทุกวันเลยค่ะร้านอยู่ถนนคทาธรฝั่งโรงพยาบาลพร้อมแพทย์ค่ะแล้วก็ไปได้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงครึ่งตอนเย็นเลยค่ะโทรไปก่อนได้นะคะที่เบอร์0838184858หรือว่า0836932922นะคะวันนี้แขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วค่ะคุณพรพัศรพงศ์กิระสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบค่ะนี่เมื่อกี้คือยังไม่เริ่มคือพี่ดาวบอกเลยว่าอร่อยมากเจ้านี้อร่อยมากคือเวลาทำไมเราได้ทานที่ไหนก็ต้องคือก็ทานที่นี่เจ้าหน้าที่ช่อง3ไงพ่อเขาก็จะเป็นคนรับเขาจะเป็นคนรับเวลาเขาเวลาออเดอร์ของใครจะสั่งบุญช้อนชาต้องสั่งเขามาเป็นใช่หลักเยอะเลยแหละอร่อยมากเราก็ได้ชิมว่าแบบว่าคือมันไม่เหมือนวุ้นอื่นที่เราเคยทานตรงตัวกะทินี่แหละค่ะกะทิที่แตกต่างจริงกะทิจะใช้กะทิสดทั้งสดคือถ้า2ชั่วโมงแล้วเราจะไม่ใช้ละทำไมจะมีเวลาที่ใช้คือหมายความว่ามีได้มะพร้าวมาจะไม่ปอกไว้พอจะใช้เราก็ปอกแล้วเราก็ขันตรงนี้คือถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกะทิของพี่เราแล้วความเป็นธรรมชาติรสชาติในกะทิมันจะหวานหวานในธรรมชาติของมันแล้วมันก็ข้นแล้วเราก็มาทำโดยกรรมวิธีเราทำแล้วผงวุ้นที่เราใช้เราจะไม่ได้ใช้ออกจากซองเราจะมีการผสมค่ะยังไงคะก็คือเราจะเอาแข็งกับนิ่มมาผสมกันให้อยู่ตรงกลางเจ๋งคือปกติมันจะแข็งไปก็ใช่บางทีก็กระด้างไปคืออันนี้มันไม่กระด้างอะอันนี้คือจะนิ่มไม่ได้ทานนานแล้วแล้วของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะสามวันอยู่ได้สามวันอยู่ได้สามวันหรือถ้าแช่เย็นอาจจะอยู่ได้นานกว่าเดิมไม่ไฟถึงสามวันเพราะหมดก่อนแต่ว่าเห็นผงวุ้นเนี่ยคือนอกจากจะพิเศษคือต้องเอามาผสมกันเองแล้วเป็นนำเข้าด้วยใช่ค่ะทำไมเราต้องนำเข้าไม่ใช้ในไทยคะเขาว่าตอนคุณภาพของผงวุ้นเนี่ยมันจะดีกว่ามันจะมันนำเข้าจากชิลีค่ะ
ต้องใช้แบบนั้นเลยใช่ค่ะเออจริงนะมันไม่เหมือนบุญที่เราเคยกินค่ะมันจะกระด้างจะไม่กระด้างอันนี้ที่คุณชิมมันเป็นสลิมสลิมอร่อยมากแล้วตอนนี้มันมีหลายรสชาติใช่ค่ะอย่างก่อนทานนี่คือสลิมสลิมสลิมที่เราเคยทานเป็นแบบหวานเย็นแล้วก็แบบมีน้ำอบควันเทียนอันนี้จะใช้น้ำลอยดอกมะลิน้ำอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นใช่พี่ชอบร้านพี่เจี๊ยบเพราะว่ามันไม่หวานเกินไปใช่ค่ะคือจะทานทานนี้คืออันนี้ค่ะออริจินอลคือใบเตยใช่กะทิกะทิสลับกันแล้วก็มาเป็นวุ้นชาวุ้นกาแฟแล้วตอนนี้ต่อยอดมาอีกเยอะมากเยอะค่ะอะไรบ้างคะที่เป็นก็จะมีลูกชุบทับทิมกรอบรวมมิตรที่ฝนนี่มีวุ้นรวมมิตรวุ้นรูปเป็ดเป็ดวุ้นมะพร้าวอ่อนวุ้นสลิ่มวุ้นชาไทยอันไหนขายดีสุดครับตอนนี้จะเป็นวุ้นกะทิใบเตยที่เพราะว่าเป็นหลักใช่ต้องอร่อยอันนี้ที่ฝนทานคืออะไรนะคะเป็นทับทิมกรอบอร่อยมากอ่ะใบเตยก็หอมทับทิมกรอบเราก็ทำเองคือเอาแห้วหั่นสมหวังสมหวังหั่นแล้วก็คลุกกับน้ำเฮลบอยน้ำแดงแล้วก็คุกแป้งทานเป็นหวานเย็นเงี้ยพอมาทำแบบนี้มันก็อร่อยคือชื่นใจเนาะถ้ากับแบบนี้ทานแบบนี้แบบว่าเนี่ยอยากทานรวมมิตรลองส่งรวมมิตรให้ดูหน่อยไม่อ่ะจะมีขนุนมีขนุนด้วยส่งอะค่ะขอโทษนะคือเท่าที่ดูเนี่ยพี่เขามีความรู้เรื่องมะพร้าวค่ะเขารู้ว่าแบบจะคั้นน้ำตอนไหนมันถึงจะได้แบบไม่แล้วเรารู้เลยนะว่ากะทิของเขาไม่ผสมแป้งใช่อร่อยค่ะไม่มีแป้งเลยรวมมิตรอร่อยเราเห็นบอกว่าคือเลือกความแก่อ่อนของมะพร้าวเพราะว่านี้ใช้น้ำมะพร้าวด้วยก็สำคัญใช่ไหมใช่ค่ะถ้าน้ำมะพร้าวแก่น้ำมะพร้าวแก่จะได้น้ำมะพร้าวที่หวานหวานเกินไปก็ลำบากหวานเกินไปก็ไม่อร่อยแล้วก็ใช้มะพร้าวที่มันไม่หวานมากก็คือเป็นกลางๆแล้วเราก็มาขูดใส่เค้กด้วยวันหนึ่งใช้มะพร้าวเยอะมะพร้าวจากไหนมากมะพร้าวจากที่สวนนะคะราชบุรีใช่ที่ราชบุรีเพราะดำเนินเพราะย่านนั้นเขาจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันเยอะเป็นของดีของราชบุรีอยู่แล้วใช่ต่อยอดจากวุ้นที่แบบทำจนแบบเชี่ยวชาญและรู้จังหวะรู้แล้วก็ต่อยอดไปได้เยอะมากตอนนี้เห็นบอกมีขนมด้วยใช่ค่ะมีเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวนี่ก็คนถ้าคนไปราชบุรีจะต้องทานเค้กมะพร้าวเพราะถิ่นนั้นจะเป็นเค้กมะพร้าวเยอะต้องทานเนื้อมะพร้าวแล้วเค้กมะพร้าวของพี่เจี๊ยบเป็นยังไงบ้างคะมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเค้กมะพร้าวพี่จะใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวแล้วก็มันใช้คือจะเป็นใช้ครีมนี่แต่ก่อนซึ่งเค้กมะพร้าวทั่วไปเขาจะใช้ครีมไข่ขาวใช่ไหมใช่ใช่แต่ของเราใช้เป็นครีมสดครีมสดซึ่งไขมันต่ำดีกับสุขภาพค่ะนอนเดลี่แล้วก็พอจากเค้กมะพร้าวเราตอนนี้ที่ทำออกมาคือจะเป็นขนมต้มขนมต้มจะเป็นไรซ์เบอร์รี่ได้ทานขนมต้มแล้วข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่คือมะพร้าวเนี่ยอ่อนลองทานค่ะและไส้ข้างในนะคะก็ไม่ได้หวานมากอร่อยเหมือนมีเป็นน้ำตาลเคี่ยวอยู่ในไส้ใช่ค่ะจะใช้น้ำตาลมะพร้าวเอาสิอุ๊ยอร่อยทุกอย่างเลยพี่เค้กอร่อยมากขออนุญาตนะมันหั่นไม่ขาดดีนะที่เราอดยาวนี่ค่ะเค้กอร่อยมากชิฟฟ่อนอันนี้เป็นชิฟฟ่อนลูกตาลกำลังจะถามว่าอันนี้ข้างในเป็นลูกตาลข้างในเป็นลูกตาลใช่แช่เย็นทานแล้วจะโอ้โหชื่นใจฟินมากคือมะพร้าวอร่อยมากเลยคุณครีมสดคือเขาไม่เลี่ยนแล้วมันเบาความครีมแล้วเนื้อเค้กนุ่มมากเลยอะแล้วอันนั้นเป็นไงบ้างอะคะอันที่อยู่อันนี้เหรอคะเป็นไงอันนั้นมามอนเค้กค่ะมามอนค่ะดูนุ่มพอดูขนจะอยากทานที่ปอตักไปนี่เขาไม่ใช่คำถามนะเขาหมายความว่าช่วยหยิบให้หน่อยขอบพระคุณค่ะแต่พี่ว่าพี่ก็ลองทำไมเดียวเดี๋ยวน้องจะชิมอันนี้ก็จำก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นเค้กมามอนมามอนเค้กใช่ค่ะมันจะนุ่มจะนุ่มนะคะจะแบบทานแล้วจะละลายเริ่มมีเค้กหลายอย่างแล้วใช่เค้กส้มค่ะทุกวันทำทุกวันขนมใหม่สดทุกวันนะคะกี่ประเภทแล้วคะพี่เจี๊ยบถ้าเกิดนับของแคลงก็มีของแคลงนี่ของแคลงขอโทษนะคะค่ะดิฉันอยากจะบอกเหลือเกินว่ามันเป็นของแคลงที่อร่อยมากปกติเราเคยเห็นแป้งเวลาเราเคี้ยวของแคลงมันจะหนึบหนึบคุณดูอันนี้แป้งใสใสค่ะแล้วนุ่มมากสูตรนี้จะหาทานยากนิดนึงใช่จะไม่มีที่ไหนแล้วใสมากเลยอ่ะจะใช้แป้งผสมอะค่ะผสมอีกแล้วใส่แล้วนุ่มไม่เป็นอันตรายกับฟันแต่ทำไมใส่น้อยจังเลยคะเนี่ยมีเฮ้ยเขากินไปแล้วพี่ป๊อกน้ำเนื้อก็หดหมดเลยอร่อยมากใส่ไม่เต็มเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าไปราชบุรีงามของหวานแทบจะมีหมดทุกอย่างแล้วมีทุกอย่างมีของแห้งของสดแล้วที่ร้านก็มีสลัด
ขายมีน้ำเต้าหู้มีทุกอย่างที่คุณอยากจะทานอาหารเพื่อสุขภาพก็มีเค้กก็แบบว่ามีหลากหลายแล้วนะคะทั้งเค้กมีอันบลูเบอรี่ใช่ไหมคะช็อกโกแลตส้มเยอะมากเค้กเวลาที่เจี๊ยบพูดจับแคบก็ได้ไม่ต้องจับดิฉันนี่จับแคบเพราะคนเดียวข้างนี้หนมต้มข้างนี้เค้กมะพร้าวตรงกลางวุ้นมันอร่อยมากเลยอ่ะมันนุ่มเบาแบบว่าหอมด้วยอร่อยนะถือว่าเป็นงานมะพร้าวใช่ค่ะดีงานทำงานงามงานดีมากๆเลยเป็นการแบบทำเอามะพร้าวมาทำโดยคนที่รู้จักมะพร้าวอ่ะจังหวะในการเอาของอร่อยจากมะพร้าวมาใช้ต้องสองภายใน2ชั่วโมงคั้นเป็นน้ำเราต้องเลือกด้วยนะคะว่าใส่ใจรายละเอียดมันจะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงค่ะถึงได้ออกมาอร่อยแบบนี้วุ้นหน้าตาธรรมดาก็เลยแตกต่างจากที่เราเคยทานนะคะเจ๊เด็กเมื่อกี้ใครคะเด็กลูกสาวค่ะลูกสาวแต่เข้าตัวป่ะคะไม่จ่ายลูกสาวเป็นวุ้นคุณผู้ชมถ้าไปนะคะร้านช้อนชาราชบุรีก็เปิดทุกวันอยู่ที่ถนนคทาธรฝั่งโรงพยาบาลพร้อมแพทย์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงครึ่งตอนเย็นนะคะหรือว่าจะโทรไปก่อนก็ได้0838184858นะคะ0838184858ร้านช้อนชาราชบุรีวุ้นที่นี่เด็ดมากๆค่ะเป็นร้านแบบไปนั่งทานได้ใช่ไหมคะมีที่ให้นั่งทานหรือว่าเทคโฮมกับบ้านเทคโฮมค่ะที่เล็กๆนั่งทานได้นั่งทานได้ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะเยอะหมดละจับได้สบายอิ่มอิ่มเคี้ยวหมดแล้วที่เหลือเอาถุงมาใส่กลับให้ดูอร่อยมากจริงๆเอาไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะฮะจากเค้กราชบุรีเราไปดูทุ่งปอเทืองกันอุ้ยตอนนี้เยอะแยะหมดเลยเอาเพลงแม่เพลงเพลงเดิมๆช่วยมีเพลงที่สร้างสรรค์ไหมอีกหนึ่งความงดงามของทุ่งปอเทืองเหลืองอร่ามที่กำลังกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีขอบคุณมากนะฮะตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนสาย4แยกแก่งเซียนบ้านเก่าในตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า50ไร่ว้าวพื้นที่ปลูกกันเยอะขนาดนี้เลยอ่ะสวยเลยอ่ะเขาเป็นพืชคลุมดินปรับคุณภาพดินด้วยปอเคืองปอเทืองปอเทืองกำลังบานเต็มที่ไม่ได้กินขนมเลยเคืองนิดเดียวไถกรบไปพร้อมปอเทืองเนี่ยปอปุยวีนักท่องเที่ยวนิยมบันทึกภาพและแชร์ในโลกโซเชียลกันอย่างคึกคักค่ะคุณทศพงษ์คงแถวทองซึ่งเป็นเจ้าของทุ่งปอเทืองบอกว่าแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้ทำไร่อ้อยเมื่อครบอายุการเก็บเกี่ยวครั้งล่าสุดตนและครอบครัวมีความเห็นร่วมกันว่าเราจะงดการปลูกอ้อยเพื่อให้ดินได้พักค่ะทีนี้พอดินพักเราก็ต้องปลูกปอเทืองบำรุงดินตามหลักเกษตรธรรมชาติประกอบกับในเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นะคะจึงได้ตัดสินใจปลูกปอเทืองจนเต็มพื้นที่เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นสีเหลืองสวยมากคุณเนาะปกติเราเคยเห็นทุ่งแบบไม่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากอะสุดลูกหูลูกตาเลยพอออกพร้อมกันแล้วนะ50ไร่แถวสี่แยกแก่งเซียนจากกาญจนบุรีมาที่จันทบุรีกันบ้างจันทบุรีสภาวัฒนธรรมตำบลขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะจับมือกับชาวบ้านวัดตะปอนใหญ่เปิดตัวค่ะตลาดโบราณย้อนยุค270ปีของดีบ้านตะปอนใหญ่ดูสิของที่ขายเป็นแบบโบราณทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคนที่มาขายก็เป็นคนในชุมชนนะคะนำอาหารนำขนมพื้นบ้านผักสวนครัวผลผลิตในชุมชนมาจำหน่ายในราคามิตรภาพโดยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของแต่งกายย้อนยุคด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของตลาดเรียกได้ว่าเป็นการสร้างแรงดึงดูดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งใช่ใส่เดี่ยวเลยคลองกระเช้านะคะกำลังดีเลยชาวชุมชนตะปอนเนี่ยนะคะเน้นของกินที่เป็นยุคโบราณหายากมาขายผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกเองปลอดสารพิษนะคะตลาดเนี่ยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 13:00 นไปจนถึงช่วงเย็นหรือขายกันจนกว่าสินค้าจะหมดนั่นแหละค่ะใครแวะไปจันทบุรีนะคะต้องไม่พลาดอุ๊ยอ้อยเสียบไม้บอกให้กินบ้างอ้อยควันอ้อยควันแล้วเสียบไม้ตอนเด็กๆใช่นะคะนี่เป็นอาหารที่แบบคลาสสิกมากทีเดียวค่ะใครสนใจนะคะไปเที่ยวได้ตลาดโบราณย้อนยุค270ปีของดีบ้านตะปอนใหญ่จันทบุรีค่ะและไม่น่าเชื่อว่าพี่เจี๊ยบนะคะเจ้าของร้านดิฉันกำลังคิดว่านี่คุณกระเต็นใช่ไหมกระเต็นใช่ๆหน้าคล้ายๆด้วยนี่คือเจ้าของร้านวุ้นช้อนชาอยู่ดีก็หดตัวมาเลยเป็นใครคะคุณเจี๊ยบเป็นใครคะ
คุณแม่ลูกสาวเราเป็นตัวประกันถ้าไม่ให้เรากินวุ้นเราเอากลับบ้านนี่มันเป็นพิธีกรแทนป้ากระเตงมากค่ะยืนตรงหน้าตาก็ถ่ายวันนี้วันศุกร์แล้วอย่าลืมไปงานเลโก้กันที่ดีเอ็มคอร์เทียนะคะแล้วก็รวมถึงวุ้นอร่อยอร่อยที่ไปอุดหนุนราชบุรีได้ราชบุรีไปแล้วก็ถือกลับไม้ติดไม้ติดมือกลับมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจ๋วยังนี้เด็กน้อยสวัสดีแจ๋วเก่งเนี่ยเขาทำ